ตาเจ้าฮาสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภาษาจีนสำหรับคุณแม่นะคะหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมป๊อปปี้หยางเราซื้อช่วงนี้แบบขั้นฉลายพังเลยนะคะหลายคนก็บอกเฮ้ยทำไมช่วงนี้ป๊อปปี้หยางเราซื้อดูอ้วนขึ้นนะคะก็อ้วนขนาดนี้แล้วค่ะกินเยอะไปนะคะก็ท้องแล้วนะคะอ่ะก็เลยว่าเอ้ยงั้นมาทำคลิปสอนภาษาจีนให้กับคุณแม่มือใหม่กันบ้างดีกว่านะคะเอาคำแรกเลยนะคะประโยคแรกเลยเวลาที่เราท้องแล้วเนี่ยเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าอย่างไรง่ายนิดเดียวค่ะก็คือ我怀孕了我怀孕了我的意思呢就是我ความหมายของเขาก็คือฉันนั่นเองนะคะและ怀孕怀孕ตัวนี้นะคะมีความหมายแปลว่าท้องหรือตั้งครรภ์นั่นเองค่ะว่าควายยืนละและก็มีเลยอยู่ท้ายประโยคเป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะตอนแรกยังไม่ท้องแต่ตอนนี้ว่าควายยืนละว่าควายยืนละฉันท้องแล้วนะคะและเชื่อว่าหลายๆคนก็จะถามกลับมานะคะถามคุณแม่กลับมาว่ากี่เดือนแล้วกี่เดือนแล้วนะคะเราต้องฟังประโยคนี้ได้นะคะจะได้ตอบถูกนะคะคือ几个月了几个月了ซึ่งคำว่า几ตัวนี้นะคะเป็นการถามว่ากี่นั่นเองใช้ถามจำนวนนะคะและเก้อตัวนี้เป็นลักษณะนามนะคะที่ใช้กับเดือนโดยเฉพาะเลยคำว่าเดือนก็คือคำว่าเยื่อเยื่อเพราะฉะนั้นจีก็เยื่อละมีเลยอยู่ท้ายประโยคก็คือแล้วนั่นเองนะคะจีก็เยื่อละจีก็เยื่อละคือกี่เดือนแล้วหรอจ๊ะกี่เดือนแล้วหรอและถ้าคุณแม่เพิ่งจะท้องได้สมมติว่า2เดือนนะคะก็两个月了两个月了เพราะ两นั้นแปลว่า2นะคะเวลาที่บอกจำนวนเราจะเปลี่ยนจาก2เป็น两นะคะ两个月了那么ป๊อปปี้หยาง老师几个月了现在六个半月了现在六个半月了เอ๊ะ六个คืออะไรก็6เดือนสิคะเก้อนะคะ六个半มี半นี่แปลว่าครึ่งนะคะมัน六个半月六个半月了ก็คือ6เดือนครึ่งแล้วค่ะเอาเป็นว่าคำศัพท์ที่สำหรับคุณแม่นะคะที่กำลังตั้งครรภ์หัวยุ่นอยู่เนี่ยนะคะมีเยอะแยะมากมายป๊อปปี้หยางก็จะค่อยๆทยอยอัดคลิปแล้วก็สอนคุณแม่ไปเรื่อยๆอยากรู้คำไหนนะคะก็มาแปะคอมเมนต์เอาไว้แล้วเดี๋ยวป๊อปปี้หยางช่วยรวบรวมแล้วก็สอนให้ค่ะชิเชตาเจริญโชคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ